็นการทำรัฐครั้งแรกเลยนะทำรัฐแตกรับเงินรางวัลสะสมอยู่ที่ 50,000 เลยนะคิดว่าหรือยังเอาไปทำอะไรฮะอย่าบอกนะว่าปาร์ตี้ซื้ออาหารให้น้องแมวค่ะซื้ออาหารอุ้ยสาธุสาธุครับขอให้ได้โบนัสไปซื้ออาหารให้น้องแมวนะมีเวลา20วินาทีนะครับในการตอบคำถาม5ข้อนะครับข้อไหนนี่คำตอบไม่ออกให้ข้ามหรือผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะวนกลับมาถามซ้ำอีกรอบนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ20วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะเนื้อสัตว์อะไรที่คนนิยมนำมาทอดกระเทียมหมูค่ะสิ่งของใดในบ้านที่มักจะมียี่ห้อติดอยู่แอร์ค่ะอะไรที่คนจะใส่หรือสวมเพื่อเป็นการป้องกันข้ามค่ะเมื่อแฟนมานอนตักคนมักจะทำอะไรลูบหัวค่ะคนมักจะโดนเพื่อนป้ายยาให้ซื้ออะไรตามเสื้อผ้าค่ะอะไรที่คนจะใส่หรือสวมเพื่อป้องกันฮะไม่ทันแล้วนะฮะตอบไปได้4ข้อจาก5ข้อนะมาดูกันกันเลยดีกว่าเนื้อสัตว์อะไรที่คนมักจะนำมาทอดกระเทียมหมูผลสำรวจบอกว่า 5.2 คะแนนนะสิ่งของใดในบ้านที่มักจะมียี่ห้อติดอยู่แอร์ผลสำรวจบอกว่า 13 คะแนนนะอะไรที่คนจะใส่หรือสวมเพื่อเป็นการป้องกันไม่ได้ตอบนะ 0 คะแนนเมื่อแฟนมานอนตักคนมักจะทำอะไรลูบหัวผลสำรวจบอกว่า 4.1 คะแนนนะคนมักจะโดนเพื่อนป้ายยาให้ซื้ออะไรตามเสื้อผ้าผลสำรวจบอกว่า19คะแนนไม่น้อยนะทำไปได้125คะแนนเลยนะเหลือไว้อีก75คะแนนเดี๋ยวดูดีกว่าว่าเราจะทำโบนัสแตกในครั้งนี้หรือเปล่านะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณปาร่าออกมาเลยคุณปาร่าครับพี่ของคุณทำไปได้125คะแนนเหลือไว้คุณทำเพียงแค่75คะแนนเท่านั้นนะฮะมีเวลา25วินาทีในการตอบคำถาม5ข้อนะข้อไหนที่คำตอบไม่ออกให้ข้ามหรือผ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะวนกลับมาถามซ้ำอีกรอบนะฮะถ้าคำตอบไหนของคุณซ้ำกับพี่เผือกคุณจะได้ยินเสียงแปลว่าต้องเปลี่ยนคำตอบนะครับต้องการ75คะแนนเท่านั้นพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอ25วินาทีครับเวลาจะเริ่มจับหลังจากที่ผมอ่านคำถามแรกจบนะฮะเนื้อสัตว์อะไรที่คนมักจะนำมาทอดกระเทียมไก่ค่ะสิ่งของใดในบ้านที่มักจะมียี่ห้อติดอยู่แอร์ค่ะมาครับพัดลมค่ะอะไรที่คนจะใส่หรือสวมเพื่อเป็นการป้องกันเสื้อกันหนาวค่ะเมื่อแฟนมานอนตักคนมักจะทำอะไรรูปหัวค่ะมาครับจับคางค่ะคนมักจะโดนเพื่อนป้ายยาให้ซื้ออะไรตามซื้อกระเป๋าค่ะเมื่อแฟนมานอนตักคนมักทำอะไรจับคางอ๋อมันเคี้ยวอะไรเงี้ยเอ้ามาดูกันกันเลยเนื้อสัตว์อะไรที่คนมักจะนำมาทอดกระเทียมไก่ผลสำรวจบอกว่า16คะแนนฮะ2อันดับแรกนะฮะก็หมูกับไก่นี่แหละครับสิ่งของใดในบ้านที่มักจะมียี่ห้อติดอยู่พัดลมผลสำรวจบอกว่า18คะแนนฮะ2อันดับแรกนะฮะโทรทัศน์กับพัดลมครับอะไรที่คนจะใส่หรือสวมเพื่อเป็นการป้องกันเสื้อกันหนาวผลสำรวจบอกว่า0คะแนนนะฮะ2อันดับแรกนะฮะหมวกกันน็อกกับถุงยางอนามัยครับเมื่อแฟนมานอนตักคนมักจะทำอะไรจับเพียบครับเมื่อแฟนนอนตักคนมักทำอะไรฮะหูค่ะเสร็จปั๊บเราก็รับทุเรียนกลับบ้านเอ้าผลสำรวจบอกว่า0คะแนนนะสองอันดับแรกนะฮะรูปหัวหรือเกาหัวอันดับที่2คือหอมหรือจูบครับข้อสุดท้ายครับต้องการ41คะแนนขึ้นไปนะฮะคนมักโดนเพื่อนป้ายยาให้ซื้ออะไรตามกระเป๋าถ้ามี41คะแนนขึ้นไปโบนัสแตกรับ 50,000 นะฮะและผลสำรวจบอกว่า15คะแนน2อันดับแรกนะฮะเครื่องสำอางกับเสื้อผ้านี่แหละฮะขาดไป26คะแนนโบนัสไม่แตกทั้งหมดเรียนเชิญด้านนี้ฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงโบนัสไม่แตกนะครับเราก็ยังมีสิทธิ์รักษาแชมป์ไว้ได้อยู่นะฮะตอนนี้รับเงินรางวัลสะสมไปก่อน 10,000 บาท